พยากรณ์อากาศวันที่18กันยายน2567ภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และฝนตกหนักบางแห่งเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิ 24-26 องศาเซลเซียสลมแรง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70และฝนตกหนักบางแห่งเช่นเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมานครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียสลมแรง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิ 23-34 องศาเซลเซียสลมแรง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ80มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับลมแรงเช่นนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิ 24-32 องศาเซลเซียสลมแรง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงเช่นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ80และตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงเช่นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิ 24-31 องศาเซลเซียสลมแรง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง4เมตรกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 25-33 องศาเซลเซียสลมแรง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงโปรดระมัดระวังและรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ